สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเมนูข้าวสันในไก่ผัดซอสน้ำมันหอยแบบง่ายๆมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมสันในไก่100กรัมและให้คุณนำสันในไก่มาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมื่อคุณหั่นไก่เสร็จแล้วให้คุณนำไก่ใส่ถ้วยต่อมาให้คุณใส่ซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาตามลงไปค่ะใส่ซอสน้ำมันหอย2ช้อนชาใส่ซอสปรุงรสประมาณครึ่งช้อนชาใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยใส่ผงปรุงรสลดไก่เสร็จ1ส่วน4ช้อนชาใส่น้ำตาลทรายเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาใส่เกลือป่นนิดหน่อยต่อมาให้คุณคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคุณคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วคุณอาจจะพักไก่ไว้10นาทีให้คุณเตรียมข้าวสวย1ถ้วยตวงในขั้นตอนต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนเมื่อกระทะร้อนได้ที่แล้วให้คุณใส่น้ำมันประมาณ1ช้อนโต๊ะตามลงไปค่ะและเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณใส่ส่วนผสมไก่ที่ทำไว้ลงไปในกระทะให้คุณใช้ตะหลิวผัดไก่จนกระทั่งไก่สุกณตอนนี้ในส่วนของไก่ผัดน้ำมันหอยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาให้คุณนำข้าวสวยที่เตรียมไว้มาอุ่นให้ร้อนให้คุณนำไก่ผัดน้ำมันหอยราดบนข้าวสวยคุณอาจจะโรยพริกไทยด้านบนนิดหน่อยและเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูข้าวสันในไก่ผัดซอสน้ำมันหอยแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆ ท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ